จกสุดยอดฮิตกระแสแรงมากตามเทรนด์ร้านดังกรานิต้าชาไทยเมนูลับที่ไม่ลับอีกต่อไปทำรสชาเข้มๆหวานน้อยทำไมต้องหวานน้อยเดี๋ยวเฉลยท้ายคลิปผสมชาไทยกับน้ำร้อนแช่เลย7นาทีหัวใจสำคัญเมนูนี้รสชาต้องชัดมากความชาห้ามดับนะจ๊ะแบบชาไทยยืนหนึ่งการเลือกนมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยดันรสชาของเราให้เข้มข้นสะใจสกัดน้ำชา275 มล.น้ำตาล2ช้อนชาคนผสมกันแล้วก็มาเพิ่มความหวานกลมกล่อมไม่หวานแหลมกับข้นหวานนกเหยี่ยวฟอลคอนหอมมันนมกำลังดีใส่คู่กับข้นจืดเอ็กซ์ตร้านกเหยี่ยวฟอลคอนหอมมันกลมกล่อมไม่กลบกลิ่นชากาแฟไม่ว่าจะเทผสมเครื่องดื่มไหนๆก็ทำให้สีเครื่องดื่มสวยเข้มข้นน่ากินสุดๆดูอย่างแก้วนี้สิคนผสมกันปุ๊บได้ชาไทยสีส้มสวยโดดเด่นมากลูกค้าเห็นแล้วสัมผัสได้ถึงความเข้มตั้งแต่ยังไม่ได้กินเอาไปแช่ช่องฟรีซก่อนจนกว่าจะแข็งหรือให้ชัวร์ก็แช่ข้ามคืนไปเลยแช่เย็น1คืนแล้วใช้ข้นจืดเอ็กซ์ตร้านกเหยี่ยวฟอลคอนสีชาไม่ดรอปจริงๆเอาส้มขูดตามแนวยาวแบบนี้เท็กเจอร์ต่างจากน้ำแข็งใสบนละเอียดจะมีความนุ่มฟูมากกว่าดูสิน่ากินมากรสชาเข้มข้นถูกใจข้นจืดเอ็กซ์ตร้านกเหยี่ยวฟอลคอนกล่องใหญ่ใช้คุ้มตักกรานิต้าชาไทยใส่แก้วครึ่งนึงก่อนตามด้วยท็อปปิ้งอันนี้ครีเอทตามที่ร้านมีได้เลยไม่ฟิกได้รสชาไทยเข้มแบบตะโกนรสนมละมุนเพิ่มมูลค่าให้เมนูเครื่องดื่มเยลลี่หัวใจสักนิดเพราะเราเป็นคนใส่ใจ ถ้าลูกค้าชอบหวานมากเพิ่มไปเลยจากข้นหวานนกเหี่ยวฟอลคอนแบบฉ่ำๆจัดเต็มขอหวานกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีปัญหานี่แหละให้ทำหวานน้อยตอนแรกจะได้แอดราคาท็อปปิ้งข้นหวานได้ที่หลังเอาไปเพิ่มเมนูใหม่ที่ร้านกันได้เลยข้นหวานนกเหี่ยวฟอลคอนและข้นจืดเอ็กซ์ตร้านกเหี่ยวฟอลคอนหาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องดื่มเบเกอรี่ทั่วประเทศ